ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับหนังสือผู้โชคดี3ท่านสำหรับวันนี้นะคะยังส่ง SMS เข้ามาทันนะคะพิมพ์ PD ค่ะชื่อสกุลและจังหวัดนะคะคำถามที่ต้องการจะถามนะคะแล้วก็คำว่าหนังสือด้วยนะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606ค่ะครับเรามาตอบพิมพ์กันต่อนะคะยังพอมีเวลานะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะตอบแล้วตอบแล้วคุณชัญญาภักดิ์นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะแฟบไม่มานะคะต้องเสกทีเดียวคุณศิรพัฒน์สอนนะคะเกิดวันเสาร์ที่29มีนาคมปี18นะคะเวลา 5:00 นค่ะอาจารย์ถามเรื่องของงานเงินเหมาะกับงานด้านไหนถ้าเริ่มใหม่จะเป็นยังไงคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะครับของคุณเนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมถือว่าดีหรือว่าดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับการเงินเป็นยังไงคะการเงินตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรียนเงินอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพ้นวันเกิดไปแล้วสถานการณ์ก็ยังใกล้เคียงนะครับกับช่วงปีจรนี้ฉะนั้นก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยจะเจอคนชราขอให้แบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันไปครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะอาจารย์เสกก่อนค่ะเสกมาแล้วนะคะวันพุธกลางคืนค่ะ21พฤษภาคมปี23เวลาเนี่ยไม่ทราบแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของปีหน้าธุรกิจรับเหมาทาสีดีขึ้นไหมค่ะรับเหมาทาสีอย่างเดียวเลยเหรอครับ ของคุณเนี่ยถ้าทำให้ครบเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งปุ๊บถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสีอย่างเดียวเนี่ยพยายามไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสับงานต่อจากคนอื่นเนี่ยสมรูปมากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทำให้มันเต็มสเกลในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องของพวกงานรับเหมาก่อสร้างด้วยเนี่ยนะถือว่าดีนะถือว่าดีในพื้นชะตาแต่ปีที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีถูกไหมฮะก็เอาเป็นว่าในช่วงปีจรเนี้ยก็ยังคงคำว่าอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อก็ได้นะหรือมีปัญหายังเป็นทรงนี้อยู่ครับอาจจะต้องรอให้ถึงในช่วงย่าง38ไปแล้วพอจะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของงานแต่ระยะยาวถือว่าใช้ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจารุณีนะคะเกิดวันศุกร์ที่6กรกฎาคม27นะคะเวลาประมาณตี1ถึงตี3นะคะเงินงานและครอบครัวค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะเพราะ27เป็นคนรุ่นใหม่ละนะครับตี1เงินงานครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง33ในส่วนของการทำงานปีจรนี้นะครับผมถือว่ามีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะขอให้กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจคุณเก่งนะคุณเก่งเรื่องงานถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็จะได้เป็นระดับหัวหน้างานในระยะเวลาที่เร็วกว่าชาวบ้านเขาความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้ย่าง33ถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นแต่คนรักเป็นคนคิดมากนะฉะนั้นบางทีเราเองอาจจะต้องมองข้ามบางส่วนไปสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของความรักปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วถือว่าดีขึ้นเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาได้อีก2ช่องทางนะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือถ้าจะสะดวกเขียนเป็นจดหมายนะคะส่งมาที่27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและก่อนที่เราจะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะเราไปฟังฤกษ์งามยามดีกันก่อนค่ะฤกษ์งามยามดีในส่วนของเดือนธันวาคมนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีอีกหลายวันพอสมควรเลยครับวันเสาร์ที่17ผ่านมาแล้วนะปลายเดือนครับกระจุกตัวกันเริ่มกันในวันจันทร์หน้าจันทร์ที่26สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ครับเพราะว่าเลิกล่างเนี่ยเป็นวันมหาสิทธิโชคนะเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลประเด็นอื่นทำได้นะครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยวันอังคารที่27ธันวาคมครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 17:31 น.ถึง 18:00 น.ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวนี้เลิกบ่นก็เป็นสมณโณเลิกก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่อยากจะประกอบพิธีที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวข้องกับพิธีพุทธาภิเษกพิธีที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาการเปิดสำนักวิปัสสนารวมถึงงานที่ต้องการความสงบเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่28ธันวาคมครับวันนี้เลิกล่างนะครับเป็นวันลอยดีทีเรียงหมอนด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะกาลโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่แต่วันนี้มี2ประเด็นครับเลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนนะครับเป็นทลิตโทเลิกด้วยแปลว่าเลิกของผู้ขอยืมตังขอความช่วยเหลือประนีประนอมยอมความการสู่ขอมั่นหมายทาบทามแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายปีนี้นะครับกับวันเสาร์ที่31ธันวาคมวันนี้ทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยครับซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูก็คือความเจริญรุ่งเรืองครับเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือสามารถที่จะดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับคือ 7:31 นถึง 8:00 นซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นโจโรเลิกจึงเหมาะกับการจะต้องทำอะไรที่ต้องมีการแข่งขันการดำเนินการที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งในเรื่องการทัศนาจรเดินทางไกลแต่ไม่ได้บอกว่าโจโรเลิกให้ไปขโมยของคนหนูก็ฟังเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะเห็นแพรขานรับเลยเพราะ2วันก่อนนั้นนี่ไม่ได้พูดอะไรพอบอกโจโรก็โจโรนะคะนะก็ 7:31 ถึง 8:00 ดีที่สุดแต่ว่าคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะยาวไปถึงสิ้นปีนะคะเลิกดีติดๆกันหลายวันเลยนะคะอ้าวมาแล้วนะคะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีต้องมีซาวด์เอฟเฟคไหมคะอาจารย์มาเลยนะคะยินดีด้วยนะคะท่านแรกคุณรัชดาอ่อนด้วงจากสงขลานะคะท่านที่สองท่านนิษฐาเอี่ยมอ่อนนะคะจากเพชรบูรณ์และคุณกฤชพันธ์กลิ่นหอมจากกทม.นี่เองค่ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดี3ท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560หนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วนอกจากเรื่องคำพยากรณ์ทั้ง12ราศีตลอดทุกเดือนเลิกงามยามดีตลอดทั้งปีนะครับก็ยังมีในเรื่องของการหลักการเสริมดวงในเรื่องของพิธีการเบิกกรรมเบิกบุญแก้กรรมนะตลอดจนในเรื่องของพระคาถาในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนังสือที่สามารถที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้เลยแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนก็สามารถนะครับที่จะซื้อหาได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเราจะแจกเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็ในช่วงศักราชใหม่ด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนกรสินเกษมนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางโหราศาสตร์ให้กับผมที่ได้มอบหนังสือดีๆให้กับแฟนรายการของเราครับบอกว่ามีเล่มเดียวเนี่ยคุ้มไปตลอดทั้งปีเลยใช้งานได้ทั้งปีเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่พลาดไปในวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้เอาใหม่นะคะส่ง SMS เข้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแค่พิมพ์คำว่าหนังสือแค่นั้นเองนะคะก็วันละ3ท่านด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาร่วมลุ้นกันต่อแล้วกันวันนี้ต้องยินดีด้วยจริงๆนะคะสำหรับรายชื่อ3ท่านเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ลงที่ Facebook ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะหรือว่าเข้าไปอ่านคำพยากรณ์ประจำทุกๆวันได้ทาง Facebook นะคะ Miracle Channel TV Thailand และทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นั่นเองนะคะครับก่อนจะจากกันครับ ก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงแพรและอาจารย์พรพจน์ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ